สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือในช่างก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาที่ว่าพริกขั่วดำๆเนาะแล้วมันก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดๆเดี๋ยวเราไปลองชิมว่าจะอร่อยไหมหาย่ามากินด้วยหาย่ามาออกเที่ยวนิดนึงนี่วุ้นเส้นสีเขาก็จะแบบว่าเผ็ดๆเข้มๆเนาะแต่เรายังไม่เคยกินสาขาที่แท้จริงเนาะอันนี้เป็นสาขาที่ศรีราชานะจ๊ะ15บาทเริ่มต้นที่15บาทนะจ๊ะทุกเส้น15บาทเนาะเขาก็จะมีเมนูเด็ดผัดไทยกุ้งสดจานละ50บาทสุกี้ทะเลแห้งก็50บาทอันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปรอลุ้นว่ากินไปทั้งหมดกี่ถ้วยนะจ๊ะนี่แคบหมูถ้วยละ15บาทเช่นกันนะจ๊ะแคบหมูเขาจะเจียวกระเทียมให้หอมๆนี่อุ่นเส้นนะจ๊ะรสชาติความอร่อยมันก็อาจจะแตกต่างจากสาขาจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นที่รสชาติคนปรุงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นที่รสชาติของเขาแท้จริงแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกมันยังไม่เหมือนปอประทีปเนาะปอประทีปเขาจะเข้มข้นกว่านี้เนาะก็อย่างว่าแหละเนาะมันคนละสูตรแต่ที่แน่ๆพริกเผ็ดมากนะจ๊ะนี่ย่าบอกเผ็ดมากเผ็ดมากน้ำเขาก็จะกินใส่ในขันอร่อยผักฟรีน้ำแข็งฟรีนะจ๊ะหมดไปแล้ว1เซตรอแม่กินผัดไทยนะจ๊ะอร่อยแล้วแต่รสชาติเนาะเมนูต่างๆนานานะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย